มดภาพาเพลินสวัสดีค่ะอนาคตของพรรคอนาคตใหม่บทสรุปจาก 6.3 ล้านที่เลือกเมื่อมีการร้องเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญระบุความผิดของพรรคอนาคตใหม่ว่าใช้สิทธิ์หรือว่าเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเสนอให้มีการยุบพรรคตัดสิทธิ์ทางการเมืองและพลันที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณาการเมืองหลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562ก็เข้าสู่อีกมิติอันมากด้วยความแหลมคมด้านหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อที่ว่าพรรคอนาคตใหม่มีพฤติการในลักษณะที่อาจจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยกำลังขยายตัวและกลายเป็นขบวนการขณะเดียวกันนี้ทางด้านหนึ่งก็นำไปสู่ภาพเปรียบเทียบความเป็นจริงทางด้านการเมืองอย่างอัตโนมัติโดยเฉพาะจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557หากไม่นำเอาสภาพการก่อรูปก่อนและหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557มาวางเรียงเคียงขนานกับการก่อรูปของพรรคอนาคตใหม่ก็จะไม่เห็นภาพเด่นชัดการเคลื่อนไหวก่อนเดือนพฤษภาคม2557นั้นชัดอย่างยิ่งชัดว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อล้มล้างรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทั้งที่เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชนขณะที่การเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่นับตั้งแต่จดแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อเดือนมีนาคม2561เป็นต้นมาเป็นการเคลื่อนไหวภายในกรอบของกฎหมายไม่ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ว่ากฎหมายพรรคการเมืองไม่ว่ากฎหมายเลือกตั้งเป็นการเล่นตามกฎเป็นการเล่นตามกติกาคะแนนเสียงอันพรรคอนาคตใหม่ได้มา 6.3 ล้านจำนวนส.ส.อันพรรคอนาคตใหม่ได้มา81คนก็เพราะว่าการตัดสินใจเลือกของประชาชนมิได้มีการขู่เข็นบังคับมิได้มีการใช้เงินหรือว่าใช้อำนาจพลันที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องในประเด็นเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่ใช้เสรีภาพเพื่อล้มล้างระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงเร้าความสนใจให้ใครรู้ของประชาชนเป็นอย่างสูงใครรู้ในการตัดสินใจของประชาชนกว่า 6.3 ล้านเสียงว่าเหตุใดจึงเลือกพรรคอนาคตใหม่เพราะเห็นแก่อามิตรหรือว่าเพราะถูกหลอกลวงหรือว่าเพราะหลงผิดขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ